ดีครับผมเรือโทกิตนัยสารพีวันนี้ก็จะพาไปชมนกกาเหว่าไอ้นกกาเหว่า2ตัวนะคงแอบมาจุจีกันที่ต้นจิกนะในสวนโรงพยาบาลก็เห็นอยู่บริเวณนี้ตั้งเป็นชั่วโมงแล้วว่าไม่ไปไหนเลยแสดงอาจจะมีรังหรือมีลูกอ่อนที่จะต้องดูแลภาพนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันเป็นจากโทรศัพท์แต่ว่าก็อยู่ใกล้พอสมควรเรืออาจจะเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกกาเหว่าเลยแอบมาจู่จี้กันตรงนี้เสียดายครับเป็นแค่กล้องจากโทรศัพท์นะถ้าเป็นจากวิดีโอก็น่าจะชัดเจนกว่านี้ผมก็น่าว่าเป็นโอกาสดีฮะที่ได้มีโอกาสได้ดูพฤติกรรมของนกประเภทนี้ฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เจอตัวจะได้ยินแต่เสียงครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามและชมครับขอบคุณครับผม